noise, not it. Yeah, okay. Ready, guys? I used to think I'd meet the one at like a record shop. โอเคมาพร้อมนะคะเด็กๆนะคะ Gets ready to choose card 12 question that you have to answer before we start answer the question on page 85นะคะมาเลยนี่ค่ะทบทวนกันลูกวันนี้ดูสิว่าเราจะเจอใครอู้ชาเย็นมาคนแรกเลยโอ้ you are the first one นะ that's prepare yourself so much ระหว่างรออ่ะสักหนึ่งนาทีวันนี้แบบทีเชอร์เปลี่ยนคำถามนะคะ I changed the question for you because I want you to practice more practice and practice อยากแบบให้ลูกแบบ practice เยอะๆเนาะนะคะQuestion number one ค่ะเด็กๆมีคำว่า is ค่ะจะต้องเป็น negative question tag ค่ะทำให้เป็นปฏิเสธทั้งนั้นว้าวถูกต้องข้างหน้าเป็น is ใช่ไหมข้างหลังจะต้องเติมเป็น isn't เติม not เข้าไปก็กลายเป็น isn't it นะคะโอเค
คมันเป็นกฎอะเนาะนะคะที่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ใช่ just follow the rules ตามกฎ your dog slowly wants to go to the park ตรงนี้ verb to be ไม่อยู่ verb to ดูมาช่วยwants เติม is แปลว่าฉัน does ค่ะ does อะไรคะทำให้เป็นปฏิเสธเด็กๆตอบข้อไหนdoesn't he your dog ไงเราไม่รู้ว่าเอ้ยหมาของคุณอะไรอ่ะอาจจะเป็นผู้ชายไง wants verb to be ไม่อยู่ verb to do มาช่วยที่นี้ wants เติม is เป็น verb ช่องหนึ่งแสดงว่าข้างหน้าเป็น singular pronoun ฉะนั้นเราก็เลย use does ก็เป็น doesn't he นะคะโอเคโอ้โหเพนกวินโอ้โหเพนกวินขึ้นมาต่อไป likeเป็น verb ช่องหนึ่งค่ะ you liking ชอบติดค่ะ verb to be ไม่อยู่ verb to do มาช่วยข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะเป็นปฏิเสธ me not ตอบข้อไหนคะเด็กๆ you ใช้กับ do หรือ does เด็กๆ you ใช้กับ do แสดงว่าข้างหลังต้องเป็น don't youdon't you ค่อยๆฝึกไปนะคะค่อยๆฝึกไปตอนนี้เราอาจจะยังแบบว่าไม่ perfect เท่าไหร่แต่ก็perfect in imperfection นะคะสมบูรณ์ในแบบไม่สมบูรณ์งงไหมนะคะไม่ต้องงง it can ตรงนี้ต้องเล่น rabbit มีหลายตัวใช้rabbit มีหลายตัวเนาะมันเติม s ก็เลย day นะคะ rabbit can read can day นะคะโอเคค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะคะว้าว penguin you are the first one แล้วว่านะคะ new arms new arms ตัวนี้ค่ะเด็กๆมันมี verb to be อยู่ตรงข้างหลังค่ะเป็นปฏิเสธค่ะเป็น negative expression tag ค่ะก็เติม not เข้าไปมี was อยู่แล้วเติม not เข้าไปเป็น wasn't he นะคะ wasn't he verb to be ไงลูก is am are was were been นะจำได้เปล่าจำได้เปล่ามันมี verb to be อยู่ verb to be ไม่อยู่ verb to do มาช่วยแต่นี้ verb to be อยู่ก็เติม not เข้าไปได้เลยนะคะต่อไป Dora went เป็นกริยาช่อง2ค่ะ verb to be ไม่อยู่ verb to do มาช่วยแต่ช่อง2ของ do กับ does คือข้อไหนคะลูกข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็น negative เติม not ค่ะตอบข้อไหนเย้เห็นไหมเริ่มถูกเยอะแล้ว11คนแน่นะคะโอเคกายคิดขึ้นมานะคะคิด number 7 you haven't seen my school bag haven't seen มี haven't ค่ะเด็กhaven't seen ว่ามันจะต้องเป็น tense อะไรเนี่ยนะคะTikTok มันเป็น have and look for to haveค่ะลูกก็ต้องเป็น have you คุณไม่เห็นกระเป๋านักเรียนของฉันใช่ไหม have you นะคะโอเคค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนี่ขนาดแบบว่า kids นะเนี่ยนะคะชายเย็นโอ้โหเราขึ้นมาแล้วก็อิโมจิเซมิโคลอนเนาะเดือนที่3นะ Tom's Tom's Tomค่อยๆทำไปนะคะ practice ไปนะลูกนะคะคุณนุ่นชอบโปรแกรมนี้นะ Kahoot นะมันทำให้เราแบบว่าฝึกสังเกตได้ดีนะคะ Dad took took เป็น verb ช่อง2ค่ะ verb to be ไม่อยู่ verb to do มาช่วย do does
didn't he นะคะ didn't he dad พ่อเป็นผู้ชายไงลูกนะคะต่อไปนะคะต่อไป you won't tell my dad ข้างหน้าเป็นวนอยู่แล้วเราจะไม่วนอีกนะลูกเนาะเราจะต้องทำให้มันเป็น will you นะคะมันจะสลับกันนะลูกเนาะ patient tag นะคะ it's a swap about positive statement and negative question tag if negative statement is take นะคะ positive question tag นะลูกเนาะมาค่ะต่อไป number 11ค่ะ Samantha doesn't make does she นะคะ does she ก็ตัดน็อตออกเลยเพราะข้างหน้าเป็นปฏิเสธแล้วข้างหลังต้องเป็นบอกเราตัดน็อตออกก็เป็น does she นะคะ does she oh my god Osman does why ขึ้นมาค่ะ very good and the last one ค่ะเด็กๆ Tom and Jack have lost โอเคอ่ะอันนี้ก็แบบว่าคุณนุ่นบันทึกไว้ให้หนูนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับ question tags นะคะ am aren't I we want you will you shall we haven't I don't I isn't there isn't it นะคะโอเคแล้วก็ auxiliary verbs helping verbs เนาะก็คือมี verb to be verb to do verb to haveนะคะพร้อมกับ modal verbs นะคะ can could may might will would shall should ought to be going to นะคะอย่าลืมไปทบทวนโอเคนะคะ